หลายๆเด้อเออไปกันเด้อแค่นี้ล่ะผมสิพาไปขับเครื่องบินเตี้ยครับครับดีๆเด้อครับผมอย่าเหยียบคนเด้อโอ้ยสวัสดีสวัสดีครับขับรถดีๆเด้อครับเด้อรถมีไว้ให้เหยียบถนนบ่ให้เหยียบหัวคนสวัสดีครับ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 มีครับมีปัญหาอะไรเหรอครับอ๋อมีคนขับรถเหมือนกันครับเหรอครับผมรถอะไรครับรถ6ล้อบรรทุกครับรถบรรทุกเหรอโทรมาจากบริเวณไหนครับขอฟังเพลงของอะไรก็ได้ครับขอให้คุณเปิดแล้วกันคุณเก่งมากนะครับเนี่ยพูดได้ทุกภาษาเลยภาษาหยังภาษาอีสานเจ้าเป็นคนจังหวัดใดนี่ครับฮะเจ้าเป็นคนจังหวัดใดผมคนจังหวัดหนองคายครับหนองคายครับผมโอ้ยบ่ไกลหลายก็สิข้ามไปสวรรค์เขตแล้วบ่นั่นครับโอ้เจ้าเป็นบึงการครับบึงการเตี่ยครับผมมาเฮ็ดหยังอยู่หั่นอ๋อนอนรอถ้าขึ้นของครับตอนนี้ถ้าขึ้นของครับบริษัทเสริมทุกเป๊ปซี่ไอ้โรงงานชลบุรีนี่ครับรถชลบุรีล่อขึ้นของลำบากครับคู่มือนี่ล่อขึ้นทุกกระเด็นโอ้ล่อขึ้นของหรือว่าล่อปนของล่อขึ้นของครับล่อขึ้นของบ่ได้ล่อปนแม่นบ่ครับเออหนึ่งวันล่อนอนล่อเขาเรียกเขาไปขึ้นนะครับตามคิวอ๋อตามคิวว่ากับรถบรรทุกนี่ครับโอ้ตำรวจกวนไรครับตำรวจกวนหรือว่ากวนตำรวจล่ะตำรวจกวนครับตำรวจกวนแบบอันว่าถ้าเฮาจับก็จับนะครับเอาถ้าเฮาถ้าหากว่าตำรวจกวนเฮาพี่ดอนแดนสวรรค์ว่าสิบอกครับให้เฮากวนตำรวจนำแน่กวนบ่ได้แล้วเป็นจังได๋ฮะแลนนั่นจังถนนไม่3เลนนึงสินะครับอันว่าเฮาบ่กลัวเฮากลัวตำรวจตำรวจมันบ่กลัวเฮาเพราะฉะนั้นเฮาบ่ต้องกลัวตำรวจตำรวจก็สิกลัวเฮาเฮาทำตามหน้าที่เฮาแหละแต่ว่าบางเที่ยบ่น่าสิจับหน้าตัวใครตัวมันเหรอเว้ยตักเตือนกันประมาณนี้นะครับแมนอยู่ทั้ง3เลนนึงสินะครับผมไปเจอทั้ง3เลนไอ้สนลักกระบังนะอื้อมันรถจอดอยู่เลนเสียซ้ายเนาะอื้อก็ออกมาตะแลงเลนกลางมันบ่น่าจับเลยอื้อสมัครก็จับไปสั่งให้แม่เขาบ่ตัดแต้มโอ้ยดันตำรวจปลอมจับสีซัวตำรวจแท้เพิ่นบ่จับสีซัวดอกหน้าที่ของเขาเหรอครับเออหน้าที่ของเขาแต่ว่าอันว่าถ้าตำรวจจับและก็บ่มีเหตุมีผลเฮาสิเป็นฝ่ายถึกและตำรวจจับนี่เจ้าก็โศกบ่ดีเพราะว่าเป็นตำรวจปลอมจับถ้าตำรวจแท้ๆเพิ่นบ่จับดอกตำรวจแท้ๆตำรวจแท้ๆเพิ่นบ่จับตำรวจแท้ๆเพิ่นบ่จับเพิ่นยกมือไหว้ยกมือไหว้นิ้วแตกออกมา5นิ้วแปลว่า500มันบ่คือกันทุกผู้ทุกน้ำดอกก็ว่าไปยังสั่นว่าเล่นๆตำรวจก็ดีๆก็มีอยู่หลายครับผมก็เห็นดีๆหลายอยู่ตามที่เห็นมาเจ้าให้เงินกับเพิ่นคนก็ตักเตือนซื่อว่าเออเจ้าอย่าเฮ็ดจังซี่เด้อต่อไปตรงนี้เขาห้ามแล่นจังซั่นสิก็บอกอยู่เจ้าให้บางเที่ยมันก็บ่นานะเออบางมื้อนี่เจ้าให้เงินตำรวจบ่ล่ะให้อยู่เรื่อยอยู่ให้อยู่เรื่อยเจ้ามีความผิดคดีอาญาให้สินบนแก่เจ้าพนักงานติดคุกเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับขอฟังเพลงหยังก็ได้ครับเปิดรถครับฟังอยู่โอ้สิเปิดให้อยู่ใกล้สิได้ไปขึ้นของแล้วครับเออไอ้หนุ่มสวัสดีเด้อครับสวัสดีครับขออภัยนะครับท่านผู้ฟังบางท่านโทรมาตั้งนานสายไม่ติดไม่ว่างที่โทรไม่ติดเนี่ยเพราะว่าสายไม่ว่างนะครับท่านผู้ฟังพอเท่าสายว่างบางทีไม่ติดนั่นก็หมายความว่าโทรมาไม่ติดนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงหวานจังคุณอะไรคะฮะถือน้ำใจคุณเลยคุณกล้าพูดในสิ่งที่บางคนไม่กล้าพูดนะใครไม่กล้าพูดนี่นี่สถานีทหารอากาศทหารก็พูดไม่ได้ที่พูดก็โดนสอบสวนผมนี่ทหารครับเปลี่ยนหารเป็นหามนี่ก็พูดได้ครับทหารนี่พูดไม่ได้พูดอะไรในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เลยอะไรนะครับก็ผมกลัวทำไมล่ะก็ผมไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรนี่คนที่เขากลัวคือคนใหญ่คนโตแต่ผมนี่ไม่ใหญ่ไม่โตผมเลยไม่กลัวก็วันหนึ่งผมก็มีโอกาสเติบโตได้เหมือนกันนี่นาน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาภาษาไทยเขาเรียกว่าเช็คบินกันได้ครับครับคุณอะไรครับเนี่ยคุณอะไรครับบอกได้ไม่เป็นไรคุณอาพรอยู่ชลบุรีอ๋อชลบุรีคุณอาพรทำงานอะไรครับทั่วไปทำงานทั่วไปรับจ้างแบกคนหรือเปล่าครับขอให้คุณกล้าต่อไปนะขอให้คุณดำเนินการนี้ต่อไปครับค่ะถ้าเขาไม่สั่ง
ถ้าเขาไม่สั่งห้ามออกอากาศเช่นสัปดาห์หน้าก็จัดได้อยู่ครับก็จะเสียอย่างนั้นเนี่ยกลัวจะโดนแบบอ๋อแบบใครนะอ๋อถ้าถูกปิดไปผมก็ไปร่วมกับคุณสมธิตั้งรายการอื่นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอุตส่าห์โทรมานะครับประเทศไทยเขาไม่ได้มีอะไรมากง่ายบางคนก็ไปเที่ยวเข้าใจผิดๆกันทั้งนั้นแหละครับเขาไม่ทำหรอกประเทศที่เจริญแล้วนะครับทำไปตัวเองก็ไปไม่รอดทำไมสวัสดีครับครับนมัสการครับหลวงพ่อได้เสียงไม่ค่อยดังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะหลวงพ่อหรือหลวงพี่ครับเนี่ยได้หลวงพ่อเจ้าวาดอ๋อวัดไหนครับหลวงพ่ออยู่นี่จังหวัดตากโยมโอ้ฟังชัดเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อเสียงมันค่อยนะโยมนะครับมันฟังไม่ได้ชัดเลยครับก็ยังได้สับอยู่ครับมันน่านะมันน่าคิดเหมือนกันนะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมองเลยนะโยมนะภาษาพระเขาเรียกว่ากัมมุนาวัตติโลโกจริงๆนะน่ะครับฟังมาตลอดเลยฟังโยมมาพูดอะไรสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมของมันแหละครับหลวงพ่อติดตามตลอดเลยกระทั่งคนเอกิติมาพูดก็ฟังตลอดครับคนไทยนี่ต้องท่องสับคำพระไว้คำหนึ่งนะครับประโยคนึงอันนี้เสียงมันค่อยละเกินโยมนะฟังโยมค่อยละเกินอ๋อครับก็คนไทยเรานี่คนไทยเรานี่นะครับต้องท่องคำพระไว้ประโยคนึงอัตตหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนใช่ทีนี้มันไงอ่ะมาฟังแล้วฟังอ่ะโยมกิติพูดนี่คือเจ้านายเก่านะเนี่ยกิติรัตนฉายาพลเอกกิติรัตนฉายาใช่ครับเป็นเจ้านายเก่าสมัยร้อยเอกก็อยู่รถยศร้อยเอกอ๋อครับทีนี้ก็มาจากกันครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายจากท่านมาก็ท่านเป็นตอนนั้นก็เป็นพบพลน่ะครับเป็นเสกองพลแล้วตอนนั้นครับแล้วก็ย้ายไปเป็นแม่ทัพครับแม่ทัพแล้วเข้าไปกำลังพลครับอาตมาตอนนั้นดำรงยศอยู่แก่ตุเอกคนใต้ที่พอมีที่ค่ายธนัตตานบุรีแกรู้จักมันเออชื่อครับคนใต้ที่รู้จักลำพึงนี้ต้องรู้จักแล้วครับเป็นลูกน้องแกอยู่คนใต้ที่มีความรู้สูงที่กลืนไม่ที่คนอื่นกลืนไม่ลงก็มีนะครับแต่ทุกที่โยมเนี่ยที่ถูกกลืนไปแล้วก็เยอะปีที่แล้วเราปันพระมันอะไรมันโหดใจไม่สบายใจเลยได้ยินประเทศชาติเป็นอย่างนี้บางคนนี่มาจากภาคใต้ความรู้นี่ดีเยอะเลยนะครับเป็นถึงด็อกเตอร์ก็มีหลายคนแต่ถูกกลืนเรียบร้อยเลยน่าสงสารประเทศชาติขนาดสมเด็จเอ่ยปากขอร้องแล้วให้คนไทยทั้งชาติยังไม่เคยจะมีใครออกมาร้อนกันหมดครับไม่มีใครช่วยเลยมองดูครับมันเป็นยังไงกับประเทศไทยที่ไม่มีใครช่วยเนี่ยเพราะมีคนเก่งอยู่แล้วครับในฉันบอกโยมตรงนั้นนะครับฉันทำงานมาปี17 18 19 3ปีทำมาในภาคใต้ตอนนั้นสามกิจปฏิมากรครับเป็นแม่ทัพตอนนั้นครับทำงานมาไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยทำงานแข่งกับทหารเรือมา2,000เหมือนกันครับกองพันทัพส่งไปทำ10,000ครับกับทหารเรือ10,000เนี่ยดูดิเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเพราะตัวต้องไม่ยอมมอบตัวนะต้องหนีขึ้นเครื่องบินมอบผู้ว่ากลัวตายเหมือนกันนะตอนนี้ก็กลับศูนย์ไปเลยเนี่ยครับแต่ทีนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ประเทศเป็นมาจุดนี้ถึงขั้นนี้ตันยงมัดที่อยู่มาเนี่ยอยู่ที่ตันยงมัดด้วยดูทงยอเนี่ยอยู่มาบ้านผมอยู่ชนะนะเนี่ยอาตมาอยู่ที่ดูทงยอเนี่ยนี่ที่ตายเนี่ยก็น้องเพื่อนผมเองแหละโอ้โหแย่จริงๆเลยตันยงมัดที่เป็นถึงสภาพนี้แย่มากประเทศชาติครับแต่ว่าก็ยังเราก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังนะครับหลวงพ่อมองดูครับเรายังไม่ถึงกับสิ้นหวังเพราะยังไงตอนนี้เราต้องเอาสนามบินสุวรรณภูมิให้รอดก่อนนะครับ เพราะว่าสนามบินนี่สำคัญนะครับนั่นแหละสิ เพราะสำคัญมากครับมันมองดูคนไทยที่มันเป็นใหญ่เป็นโตไปแล้วมันมองยังไงมันใจมันอ่อนไปหมดมองดูเราต้องเอาสนามบินไว้ก่อนครับเพราะเป็นสนามบินนี่เป็นเรื่องปากท้องของชาวบ้านและเรื่องความอยู่รอดนะครับนั่นแหละสิมันเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยครับก็ไปทำงานจังหวัดทับใต้ก็ปี17 18 19เนี่ยปีนั้นอ่ะทำมา3 ปีอ่ะนะเดือดร้อนจับครูเรียกกระชายมั่งอะไรมั่งเนี่ยอาตมาไปทำงานมาเนี่ยทำงานปราบกันอยู่เงียบมาเลยไม่กล้าหือเลยแต่มายุคนี้มันหือได้แล้วหลวงพ่อจะโปรดสัตว์ยังไงดีครับแย่เลยครับเบอร์คนเอกิตินี่พอจะรู้ไหมโยมอ่ะรู้ครับหลวงพ่อเดี๋ยวค่อยถามหลังใหม่เอาไว้กันหน้าให้ท่านมาพูดกันจะคุยกับท่านอีกทีอ๋อเดี๋ยวท่านก็จะมาแล้วครับนะตอนนี้ก็โยมจะได้คุยกับคนอื่นทั้งนั้นโยมนะครับฉันฟังมาทุกคืนนะฟังโยมมาทุกคืนที่ท่านโยมพูดเงี้ยฉันฟังโยมนี่เก่งนี่ได้หลายภาษาเนี่ยครับภาษาเวียดนามฉันก็พอรู้จะเป็นรถเวียดนามมาแต่ว่าไม่สามารถจะคุยกับโยมได้มากผมได้แต่แหนมเนืองหนำเดือกเลยครับหลวงพ่อตอนนี้ก็ขอให้โยมคุยกับคนอื่นแล้วก่อนนะโยมนะครับนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรครับครับท่านผู้ฟังครับก็ธรรมดา
ประเทศประชาธิปไตยเราก็ต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกครับถ้าเพราะว่าประเทศที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์นี่ตอนนี้เขาค้าขายก็พูดก็แสดงออกก็อะไรกันได้แล้วประเทศไทยเราจะไปเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ได้ยังไงเพราะตอนนี้คอมมิวนิสต์เขาปฏิรูปจนกระทั่งประชาธิปไตยนี่ตามไม่ทันซะแล้วนะครับท่านผู้ฟังของเรานี่ประชาธิปไตยเข้าถ้ำครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยเข้าถ้ำเพราะว่าเข้าถ้ำแปลว่าอะไรครับท่านผู้ฟังเข้าถ้ำก็คือถอยหลังเข้าถ้ำเข้าสู่ความมืดนี่สวัสดีครับครับฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ How are you เหนือนะเหนือนะเป็นคนเหนือกับเจ้าจ้าคนเหนือจ้าคนจังหวัดตากนะจื้อเป็นคนที่จังหวัดอะไรอย่างกับเจ้าคนจังหวัดตากจ้าแล้วก็อยู่อำเภอแม่สอดนะคะอยู่อำเภอแม่สอดกับเจ้าแม่แล้วพ่อเอาไปสอดที่ไหนกับเจ้าตอนนี้มาสอดที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุ๊ย จะกำลังเนี่ยไส้กรอกอยู่ติดกำลังทำไส้กรอกอยู่นะอ๋อทำไส้กรอกอยู่กับเจ้าจ้าพอดีฟังรายการที่กำลังเจอวันนี้เหมือนกันนะก้าจ้าโทรฟังรายการมาเมินแล้วก็กำลังฟังเหมือนกะปิ้งเหมือนตะอู้ตะกี้ครับประมาณชั่วโมงนึงไหมโอ้เป็นไส้กรอก เป็นไส้กรอกไส้ปลาฮะกะเจ้าไส้ปลาฮะแบบไส้ปี้ไส้หมูบ้านเฮาหนึ่งจ้ะโอ้จะโทรมาหาไอ้ดอนแดนสวรรค์เนี่ยจะฮือไอ้ดอนแดนสวรรค์เนี่ยตะอู้นี่เสร็จทุกอย่างเลยเด้อจะฮือไอ้ดอนแดนสวรรค์เนี่ยอะหยังกะเจ้าตอนนี้ฟังเพลงอะตี้เพลงอะหยังของตายอรทัยนะของตายอรทัยกะจ้าคนไกลเมื่อไกลบ้านเนี่ยคนไกลเมื่อไกลบ้านกะจ้าถ้าหาบทป้านี่กะบ่หันเพลงนี่บ่หันเพลงนี่ก็เปิดเพลงอื่นได้กะอันที่จะปัดเปิดเพลงเหนือนะคนเหนือคนเมืองเขานั่งฟังกันไปเด้ออืมเพลงอะไรอย่างก็ได้เขาเป็นเพลงเหนือกะเจ้าขอบคุณนักๆนะเจ้าจ้าพนันพุ่งจะได้ไปหาใหม่เด้อคนอันอย่างก็บอกหูเสียงหวานขนาดเรื่องจ้าสวัสดีเจ้าจ้าสวัสดีแม่คุณดอนแดนสวรรค์นี่ภูมิต้านทานมันบ่ดีพอสาวๆโทรมาอู้เสียงหวานๆนี่มันสั่นไปทั้งตัวนะเจ้ามันจะเป็นลมบอกหูเป็นอันอย่างสวัสดีครับเจอเลยครับท่านผู้ฟังครับหมายเลขอีกสักสายหนึ่งวันนี้เราอยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆบางคนบอกคุณดอนรายการไม่มีสปอนเซอร์เหรอมีเหมือนกันแหละครับแต่ไม่ใช่รายการนี้เขาสปอนเซอร์รายการอื่นรายการผมก็รอผู้ฟังนี่แหละบริจาคผมลืมบอกไปผมต้องบอกน้องคนนึงไม่ทราบนะสวัสดีครับผมลืมบอกน้องไปคนนึงมีน้องสุภาพสตรีท่านนึงนี่เขียนจดหมายมาหาผมนะครับเป็นน้องจากปราจีนเป็นน้องผู้หญิงนะครับจากปราจีนนี่เดี๋ยวผมต้องไปหาจดหมายดูส่งจดหมายมาหาผมแล้วก็สอดเอาเงินใส่ซองมา200บาทแล้วไม่เขียนอะไรเลยส่งแต่เงินมา200ผมยังไม่กล้าจ่ายเลยจนบัดนี้นะครับยังเก็บไว้เลยเดี๋ยวว่าจะตอบจดหมายน้องเขาหน่อยว่าน้องส่งมาให้พี่ดอนเนี่ยช่วยเอาเงินไปทำบุญให้ผู้ใดนี่นะครับอ้าวว่าจริงๆนะคนพูดเล่นทะลึ่งตึงตังมากพอพูดจริงๆคนไม่ค่อยจะเชื่อนะที่จริงผมนี่น่าสงสารออกนะครับท่านผู้ฟังดอนแดนสวรรค์นี่น่าสงสารนะครับใครรู้ชีวิตจริงนี่แม่สงสารดอนแดนสวรรค์นี่ครับมันไส้นะครับอะไรจะขนาดนั้น02ครับเชิญอีกสายหนึ่งนะครับ9176750นะครับบางคนก็คอยมานานแล้วและน้องสิริเพ็ญอะไรนะที่อยู่สุพรรณที่จะเป็นนักร้องน่ะไม่ทราบฟังอยู่หรือเปล่านะพี่ดอนแดนสวรรค์ได้ทำเบอร์หายซะแล้วว่าจะร้องเพลงดูนะครับเอาละครับบางคนอยากจะฟังเพลงของคุณทูลทองใจฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเว้ากันต่อนะครับเพลงคุณทูลทองใจน้ำตาเทียนนะครับแล้วเดี๋ยวเราหาเพลงอื่นฟังกันด้วย